คุณผู้ชมรู้จักมิสเตอร์บีสต์กันหรือเปล่าครับแล้วคุณผู้ชมรู้เปล่าครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์เนี่ยอาจจะมีอะไรหลอนๆแอบซ่อนอยู่ก็ได้ครับ Do you want a heart to save your life or do you want a Mr. Beast wrap Tesla Good boyโย่สวัสดีครับผมเมงนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปหลอนๆ นะครับผมวันนี้ที่ผมจะทำเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นคลิปหลอนนะคุณผู้ชมจำเนื้อหาที่ผมทำเกี่ยวกับสตีฟใน Minecraft ได้ไหมมันจะเป็นเนื้อหาที่คล้ายๆกันนะครับผมแต่ในครั้งนี้เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกมหรือว่าเกี่ยวกับคลิปที่มันแบบถ่ายติดอะไรบางอย่างนะครับผมแต่วันนี้เราจะทำเกี่ยวกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือมิสเตอร์บีสต์นั่นเองนี่คนนี้เลยไม่รู้ว่าน้องๆคนไทยรู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงที่ดังมากๆตอนนี้คุณผู้ชมคือเป็นชแนลที่มีคนตามน่าจะประมาณเกือบจะ100ล้าน Subscriber ให้แล้วอ่ะ คือเยอะมากนะครับผมซึ่ง Mr. Beast นี่แหละครับผมเขาก็ได้มีวิดีโออะไรบางอย่างที่มันแอบความหลอนซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะครับนะเป็นไงน่าสนใจไหมซึ่งคลิปหลอนเกี่ยวกับ Mr. Beast มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องออกเบงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้ครับคุณผู้ชมชื่อคลิปว่า I Save a Human Life Challenge อัปโหลดโดยช่อง Meet Canyon นะครับผมช่องนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้ของผมเนี่ยให้ไปดูคลิปนี้เต็มๆก่อน1รอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ description นี้นะครับผมเพื่อคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนั่นเองนะครับเปิดคลิปมาอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นมิสเตอร์บีสต์กับบรรดาเพื่อนๆของเขา3คนผมไม่รู้จักเพื่อนเขาว่าชื่ออะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดใครดูคลิปของมิสเตอร์บีสต์ก็น่าจะพอคุ้นหน้าแหละเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเขาเด่นชัดมากนะครับผมซึ่งเปิดมามิสเตอร์บีสต์เขาจะพูดแล้ววันนี้เขาจะมาทำชาเลนจ์เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงเกี่ยวกับที่เป็นโรคหัวใจนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการจิกกัดที่ว่าแบบผู้ป่วยถามว่าโอ้นั่นใช่มิสเตอร์บีสต์หรือเปล่าแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าโอ้ยหมอลี่ดูเหมือนจะป่วยจริงๆนะเนี่ยแล้วมิสเตอร์บีสต์เขาก็ได้ทำชาเลนจ์นะครับผมให้เลือกระหว่างว่าผู้ป่วยติดเตียงคนนี้จะเลือกหัวใจที่สามารถช่วยเขาได้กับกุญแจรถเทสลาจะเลือกอันไหนคือเหมือนว่าเอาหัวใจที่อยู่ในไอ้กล่องเก็บหัวใจเนี่ยมาให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเลือกระหว่างว่าจะเลือกหัวใจที่กำลังจะช่วยชีวิตเขาได้กับ2เลือกกุญแจรถเทสลาจะเลือกอันไหนซึ่งผู้ป่วยติดเตียงก็บอกนะครับว่าจริงๆชีวิตเขาแม่งใกล้จะตายหาอยู่แล้วงั้นเขาจะเลือกรถเทสลาแล้วมิสเตอร์บีสต์ก็จุบหัวไปหนึ่งที Good boy อารมณ์เหมือนประมาณว่าคลิปนี้คุณผู้ชมเหมือนจะจิกกัดสังคมนิดๆอ่ะผมพูดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวพอดูคลิปไปเรื่อยจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันจิกกัดประเภทไหนนะครับผมหลังจากที่ผู้ป่วยติดเตียงคนนี้พูดจบว่าเขาจะเลือกกุญแจรถเทสลาใช่ไหมมิสเตอร์บีสต์ก็คือถูกใจมากๆก่อนที่มิสเตอร์บีสต์จะหันมามองกล้องอีกทีแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะทำชาเลนจ์ด้วยการเอากุญแจเทสลาไปใส่ในกล่องเก็บหัวใจ100กล่องแล้วให้ผู้ชายคนนี้หากุญแจเทสลาให้เจอนะครับผมโดยที่ก็มีเพื่อนเขายืนมองแบบนี้แบบเหมือนรีแอคชั่นกับการกระทำของผู้ป่วยคนนี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่ในเกมโชว์บางเกมที่อยู่ในโทรทัศน์จริงๆนะครับผมแต่ทีนี้มาถอดออกมาแบบนี้ซึ่งมันก็ดูแปลกๆถูกป่ะหลังจากนั้นของเพื่อนของมิสเตอร์บีสต์ก็บอกว่าคือจริงๆผู้ชายคนนี้เขาป่วยจริงๆนะเขาไม่น่าจะต้องควรจะทำแบบนี้ก่อนที่มิสเตอร์บีสต์จะเดินเข้าไปจับหน้าของเพื่อนเขาแล้วบิดไปนะคุณผู้ชมจนร่างของเพื่อนเขาเนี่ยแหลกเป็นทรายหายไปเลยก่อนที่มิสเตอร์บีสต์เนี่ยจะค่อยเปิดเสื้อของเขาครับแล้วก็ทำสิ่งนี้นั่นเองก็คือแบบเหมือนเปิดอกแล้วก็ขย้อนเพื่อนตัวออกมาใหม่และถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่าตอนที่เพื่อนของเขาล่วงมามันมีเงินโปรยลงมาด้วยนะครับผมแล้วเพื่อนของเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเลยว่าเฮ้ยอยากจะเล่นอมองอัสกับผู้ชายคนนี้จังเลยอะไรแบบนี้เหมือนเปลี่ยนทัศนคติไปนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็บอกครับว่าผู้ชายคนนี้เหลือเวลาแค่20วิในการหากุญแจแล้วเลยอยู่หมอที่ประจำโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเดินเข้ามาในห้องผู้ป่วยนะครับผมแล้วก็เจอกับมิสเตอร์บีสต์ตอนแรกก็เหมือนว่าหมอก็ควรจะไล่ถูกป่ะเพราะว่าเป็นใครไม่รู้เข้ามาในห้องคนป่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ครับผมหมอพอเห็นมิสเตอร์บีสต์เนี่ยก็ตกใจว่าโอ้มิสเตอร์บีสต์จริงๆด้วยเนี่ยแบบเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงที่ซับสไครเบอร์เลยอย่างนี้มิสเตอร์บีสต์ก็เลยให้รางวัลโดยการให้เงินเขา 5,000 ดอลลาร์นะครับผมเพื่อจะช่วยปลูกต้นไม้ข้างนอกอีกประมาณ 2,000 ต้นโดยที่มีชื่อของเขาด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนที่หมอเนี่ยจะดีใจงั้นแล้วก็เดินออกไปWhat the fuck ผมเสิร์ชก่อน 5,000 ดอลลาร์เท่ากับหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนเท่ากับ 170,000 บาทนะครับผม 5,000 ดอลลาร์เท่ากับ 170,000 บาทแค่เดินเข้ามาหามิสเตอร์บีสต์แล้วบอกว่าเป็นแฟนตัวยงแล้วก็ได้เงินไปประมาณ 170,000 บาท What
หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมผู้ป่วยก็หากุญแจเทสลาได้เจอแบบได้กุญแจเทสลาแล้วนะมิสเตอร์บีก็ดีใจด้วยว่าเฮ้ยคุณได้กุญแจรถใหม่แล้วถึงแม้ว่าชีวิตคุณกำลังจะตายในอีกไม่นานหลังจากนี้อีกประมาณ2สัปดาห์ก็ตามเลยอย่างนี้แต่ไม่ต้องห่วงพวกเราจะปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นข้างนอกใกล้ๆกับหอสมุดอะไรแบบนี้แล้วก็มีชื่อของคุณอยู่ด้วยและอีกอย่างเราจะปลูกต้นไม้อีก 1,000 ต้นทุกครั้งที่ครบ1ล้านวิวสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมไลค์คอมเมนต์และก็แชร์แล้วก็ดูวิดีโอนี้ซ้ำไปด้วยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คือแบบเป็นการตลาด YouTube จัดควรทํา YouTube แบบนี้เป็นหมดนะเวลาถ่ายคลิป YouTube ก็ต้องพูดประจำว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับอะไรแบบนี้แต่ Mr. Beast ก็พูดกับผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตในอีก2สัปดาห์โคตรหลอนเลยอะไรวะเนี่ยก่อนที่ผู้ป่วยคนนี้จะพูดขึ้นมานะครับว่าตัวเขาเนี่ยโชคดีเขาได้รับการบริจาคหัวใจที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ทำให้เขาเนี่ยสามารถมีชีวิตต่อได้นั่นเองนะครับผมซึ่งการทำอินเทอร์สปีดเนี่ยรู้สึกเบื่อมากก็เลยโยนเพื่อนเขาออกไปแล้วก็กระโดดลงไปจากโรงพยาบาลนะครับผมโดดร่นลงมาก่อนที่เขาจะทำอะไรบางอย่างที่โคตรบ้ามากๆ Today I just bought this entire hospitalเขาระเบิดโรงพยาบาลครับ What the fuck โอเคคลิปก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมคร่าวๆจริงคลิปประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับผมคุณผู้ชมไปดูเก็บตกอีกทีนึงได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงความหลอนของคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมคลิปที่ชื่อว่า I Save a Human Life Challenge คือแบบเห็นชัดเลยว่าเป็น Mr. Beast ดูคาแรคเตอร์ก็รู้นะครับคุณผู้ชมความหลอนของมันเนี่ยมันไม่ใช่ความหลอนแบบว่ามีผีมีสัตว์ประหลาดเว้ยแต่มันเป็นความหลอนในเรื่องของการกระทําอะไรบางอย่างนะครับผมจะเว้น2ออบเจกต์นะ1ก็คือสิ่งที่วิดีโอนี้จะสื่อว่ามันหลอนตรงไหนกับ2ก็คือแฟกต์ความเป็นจริงเกี่ยวกับ Mr. Beast นะคุณผู้ชมแบ่งเป็น2พาร์ทง่ายๆก่อนนะพาร์ทแรกความหลอนของคลิปนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกแหละมันจะเล่นเรื่องความแบบคริสปี้หรือว่าความจริงๆที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมแต่ถ้าเกิดเรามองดูดีอ่ะมันจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเคยสังเกตเรื่องนี้ป่ะที่เขาบอกว่าเช่นรายการไม่พูดชื่อแล้วกันนะเกี่ยวกับรายการที่เอาคนที่ฐานะไม่ได้รวยมากมาเล่นเกมเพื่อที่จะได้เงินรางวัลในการเอาเงินรางวัลไปใช้หนี้ของเขาแบบนี้ก็ตอนเด็กเราก็ดูผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยดูนะครับผมแต่มาปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆคนพูดแล้วก็ตั้งประเด็นขึ้นว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าฮิวแมนซูหรือเปล่าฮิวแมนซูก็คือเหมือนกับการเอาคนมาทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเอาง่ายๆเลยก็คือเอาคนมาเล่นเกมโชว์โดยเสนอว่าเขาจะได้เงินส่วนคนที่เป็นคนยื่นข้อเสนอก็จะได้ยอดการดูซึ่งก็ไปต่อยอดอื่นๆก็คือต่อยอดได้เงินต่อนั่นเองนะครับผมอย่างในคลิปเนี้ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามิสเตอร์บีสต์หรือตัวละครในเนี้ยนะก็คือทำชาเลนจ์ให้เลือกระหว่างหัวใจในกระบะสำหรับผู้ป่วยหัวใจที่ต้องการหัวใจอยู่แล้วกับกุญแจรถเทสลาเหมือนเป็นการจิกกัดสังคมนี้เรียกว่าเฮ้ยคุณจะเลือกอะไรระหว่างสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ตอนนี้กับรถอะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วพอผู้ป่วยติดเตียงคนนี้พูดว่าเฮ้ยเขาจะเลือกรถมิสเตอร์บีก็คือแบบว่าดีใจว่าทำดีมากเขาพูดว่า good boy ถูกปะคือแบบทำดีมากก่อนที่จะเดินรายการต่อว่าเฮ้ยโอเคทีนี้ผู้ป่วยคนนี้จะต้องหาคุณแจเทสลาให้เจอโดยการหาจากกล่องที่เป็นกล่องเก็บหัวใจร้อยกล่องว่าอยู่ในกล่องไหนนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งฉากก็คือฉากที่เพื่อนของเขาเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ควรทำอย่างนี้หรือเปล่าคนคนนี้เขาป่วยจริงๆนะมันดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่แล้วมิสเตอร์บีก็คือไม่สนใจอ่ะก็คือจับเขาแล้วก็เปลี่ยนเป็นทรายก่อนที่จะเสกขึ้นมาใหม่โดยที่มีเศษเงินโปรยออกมาด้วยและคนคนนี้ก็เปลี่ยนความคิดไปแล้วว่าเฮ้ยมันดีความจริงในความหมายก็คือจิกกัดประมาณว่าเหมือนเงินอ่ะมันเปลี่ยนความคิดหลายๆคนได้เว้ยหลายๆคนสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เพื่อเงินประมาณนี้เท่าที่ผมตีความได้นะคุณผู้ชมเหมือนกับกรณีของช่วงของหมอเหมือนกันที่แบบเดินเข้ามาแบบหงุดหงิดตอนแรกแล้วพอแบบรู้เป็นมิสเตอร์บีแล้วก็ได้เงินแล้วก็รู้สึกเฮฮาแล้วก็เดินออกไปเฉยๆแบบไม่สนใจอะไรเลยอะไรนี้นะครับผมและอีกส่วนนึงของคลิปที่ผมมองว่าแม่งโคตรไซโคหรือว่าโคตรหลอนเลยก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงที่มิสเตอร์บีอยู่กับผู้ป่วยติดเตียงที่ใกล้จะหอบเหมือนกำลังจะไม่ไหวแล้วนะครับผมเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาได้ประสบความสำเร็จก็จริงเขาได้รถเทสลาแต่เขาอาจจะกำลังจะจากไปแต่คุณไม่ต้องห่วงเพียงแค่คุณไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้ทุกๆ1ล้านวิวจะได้การปลูกต้นไม้เพิ่มอีกประมาณ 1,000 ต้นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าเป็นอนุสรณ์สถานแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือแบบเหมือนเป็นการต่อยอดอะไรบางอย่างคือเรามองว่ามันดีไหมมันพูดคำว่าดีได้ไม่สุดคุณผู้ชมเก็ตปะมันเหมือนเป็นการเอาคนคนชีวิตคนคนหนึ่งมาเล่นอะไรประมาณนี้ในวีโอที่มันจะสื่อนะครับผมซึ่งผมมองดูแล้วแบบเฮ้ยหลอนแล้วที่มันหลอนมากๆก็คือชีวิตจริงเรามีเว้ยมันมีจริงๆรายการที่แบบว่าเอาชีวิตคนที่เขาดูลำบากรันทดออกมาเพื่อสร้างอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกนะว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รู้สึกว่าบางอย่างมันก็ดูหลอนเหมือนกันคือแบบ
ถ้าเกิดชีวิตจริงเรามีรายการแบบเนี้ยที่เขามาทำเป็นวิดีโอล้อเลียนว่าแบบเอาชีวิตคนที่กำลังใกล้จะตายแล้วนะมาทำเป็นเกมโชว์ว่าให้เขาเลือกระหว่างสิ่งที่จะต่อชีวิตเขากับรถคันที่เขาอยากได้แล้วเขาเลือกอะไรเนี่ยผมว่ามันก็คงผิดหลักมนุษยธรรมไปหน่อยครับผมชีวิตจริงเราไม่ได้มีแบบนั้นแต่ว่าถามว่ามีอะไรที่ใกล้เคียงกับอันนี้ไหมผมเอาตรงๆว่ามีนะครับผมทีนี้เรื่องวิดีโอหลอนๆจบไปแล้วมาพูดกับมิสเตอร์บีบ้างพูดถึงประเด็นที่อยู่ในคลิปนะผู้ชมผมมองว่าหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมิสเตอร์บีเป็นไงนั้นจริงๆอ่ะแบบเอาเงินฟาดหัวคนอื่นเลยอย่างนี้ผมมองว่าไม่ได้เป็นแบบอย่างนั้นเว้ยอันนี้คือพูดแบบไม่ได้เข้าข้างนะถามผมดูคลิปมิสเตอร์บีไหมผมดูแต่ก็ไม่ได้ดูถึงขั้นว่าแตกฉานรู้ถึงนิสัยของเขาเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเงินมาเล่นแบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่ในคอนเทนต์ของ MrBeast อะไรหลักๆแล้วก็มีเอาเงินมาเป็นส่วนประกอบเหมือนกันนะครับผมแต่เขาจะมีทางเลือกที่มันไม่ได้บีบคั้นขนาดเนี้ยเออแบบในคลิปนี้ MrBeast ก็มาเม้นอยู่โคตรฮาบอกเขาบอก Fake I would have as มันไม่จริงความจริงเขาคงจะถามคนคนนั้นว่าเขาต้องการที่แบบดับเบิ้ลไหมระหว่างแบบรถ Tesla กับ Private Jet ก็คือเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับเออแบบจิกัดฮ่าๆเออเพราะตามจริงเราก็มองมันไม่มีใครอุชมที่แบบจะเอาความเป็นความตายของคนมาให้เขาเลือกอ่ะเออเขาคงแบบให้เลือกอย่างอื่นแทนก็เหมือนมิสเตอร์บิ๊ทบอกเท่าที่ผมดูมาเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบนั้นนะแบบว่าคนที่ต้องการแบบกำลังจะแย่แล้วให้เลือกระหว่างสิ่งที่เขาต้องการกับอะไรบางอย่างที่มีค่าแบบเนี้ยเออเขาไม่ทำแบบนั้นเขามักจะเอาคนแบบเหมือนคนธรรมดาหรือไม่อย่างมากที่ผมเคยเห็นก็คือเหมือนโฮมเลสมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมก็คือให้เขาเลือกระหว่างอาจจะเป็นเงินหรือว่าอาจจะเป็นบ้านหนึ่งหลังอะไรอย่างนี้จำไม่ได้ว่าคลิปไหนแต่เหมือนเคยเห็นอยู่นะครับผมส่วนเรื่องที่ว่าเอาเงินฟาดหัวเพื่อนใช้คำนี้ได้ไหมไม่เชิงนะแต่เหมือนแบบใช้เงินเพื่อแบบเปลี่ยนความคิดใครบางคนอันนี้ก็ผมก็ยืนยันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในคลิปมันมีบางช่วงที่แบบว่าเพื่อนมิสเตอร์บีทออกความเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ควรทำแบบนี้เสร็จแล้วก็เขาก็จับหัวเพื่อนแล้วก็บิดไปแล้วค่อยเสียบมาใหม่พร้อมก็มีเงินโปรยออกมานะครับผมอันนี้ก็มองว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นขนาดนั้นนะเออคือถามว่าคลิปที่เราเห็นคลิปนี้ I save a human life เนี่ยผมมองว่าเขาจะจิกกัดมิสเตอร์บีทหรือเปล่าผมมองว่าไม่ได้เชิงว่าจะจิกกัดมิสเตอร์บีทแต่น่าจะจิกกัดรายการเกมโชว์บางรายการมากกว่าในความคิดผมนะคุณผู้ชมเออมันไม่รู้ว่าต่างชาติมีหรือเปล่าแต่ไทยเรามีเยอะเกมโชว์ที่มันแบบวันนี้ผมบอกเอาชีวิตคนมาเล่นหรือแม้แต่คลิปของ YouTube บางประเภทก็มีเหมือนกันนะที่แบบว่าทดสอบสังคมแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคุณผู้ชมเพราะว่าโดนกระแสแองตี้ไปแต่เมื่อก่อนสักประมาณ 2-3 ปีก่อนนะมีเยอะด้วยแล้วก็เป็นคลิปที่แบบไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะครับผมมองว่าคลิปเนี้ย I save a human life น่าจะมาจิกกัดอะไรประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็เอา Mr. Beast มาเป็นตัวละครที่แบบฮาๆเฉยๆแบบว่าเพราะว่าสไตล์การถ่ายคลิปของเขามันแบบมันดูน่าตื่นเต้นไงก็ประมาณนั้นนะผมสำหรับคลิปนี้ I save a human life หรือว่าคลิปหลอนๆกับ Mr. Beast ก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมเอาจริงMr. Beast ไม่ให้หลอนหรอกแต่ว่าคลิปนี้มันจิกกัดสังคมในแบบที่มันดูหลอนๆสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมีภาพไปกันแล้วก็ขอชวนในที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกคลิปมันก็หลอนๆหน่อยๆนะแต่มันไม่ได้หลอนที่ตัวของ Mr. Beast แต่ว่ามันหลอนในเรื่องของแบบหลักการหรือว่าการสะท้อนสังคมรายการโทรทัศน์หรือคลิปอะไรบางอย่างนั่นเองครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ดูช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ